ันนี้มาลองทรูดตัวหนังสือออกแบบโดยคนญี่ปุ่นจะอ่านยากนิดนึงแต่เสียงไม่ยากเสียงดีนี่เบสิกอีกอัพแรกสามารถปรับได้จากหลายเสียงเลยหลายที่มือห้องอาจจะดิ้มได้เงินเร็วเนี่ยแค่ปีกอัพแรกนะเราก็รู้สึกว่าว่าสามแก๊แค่นี้หากินได้เยอะละว่าปีกอัพการสภาพเหมือนกันคือเราสามารถเลือกได้ทั้งหมดตอนนี้6เสียงนะถ้ามาบวกกับข้างหน้าก็เป็น7ละแต่ดูปีกอัพหลังโหดมากโหดน้อยพอได้อีกเสร็จบวกเข้าไปอีก3 4 5ตอนแรก7เนี่ย7 8 9 10 11เสียง แล้วเสียงต่อมาก็คือที่นี่ไงที่โทนแล้วแต่ละกันเนี่ยจะได้โทนเสียงแตกต่างจะแต่จริงผมว่าเล่นสดมันก็โอเคเลยเพราะมันจะมีอยู่อันหนึ่งผมรู้สึกเสียงมันปุ่นจะเลือกไปนะจะดูนะอันนี้เป็นสายอันนี้ค่อนข้างจะปุ่นผมจะเก็บอันนี้ไว้แล้วอันกลางการในคนจะเป็นสายไว้ผสมเลือกสายมาให้ลองผสมดูดิโอโอเคได้บ้างเราต้องเลือกหนาบ้างเจอละลองเล่นเป็นเสียงแดดเอาเริ่มจากบนก่อนไอเดียซาวโปรดักต์ครับไอเดียซาวโปรดักต์ผมชอบมากเลยตัวเนี้ยที่บอกสีเขียวเนี่ยมันเราจะรู้เลยว่าสัญลักษณ์ของทิวซิเมอร์อะไรพวกเนี้ยแต่ตัวนี้เสียงปุ่นมากเดี๋ยวลองให้ฟังตัวเดียวทั้งใหญ่ทีนี้ปัญหาว่าเสียงมันใหญ่เนี่ยเราไปปิดที่แอมป์เนี่ยเบสที่ตู้ลงนิดนึงที่แอมป์ลงนิดนึงเสียงมันใหญ่แต่ก็ยังดีกับพอดีดสายบนแล้วเสียงแป๊บๆใช่พี่ใช่แล้วใจไปสมัครก็ใส่เป็นสายอันนี้สายสุดทีนี้มันก็อยู่ที่คนชอบแหละชอบนะตัวเนี้ยเอฟเฟกต์ก็ปรับได้อีก3เสียง3เสียงต่างหากนี่คือเสียงแรกที่ผมรู้สึกจะเลือกอันนี้ก็แต่งหน่อยเสียงสายแยกชัดเลยนะดูแลครั้นหน่อยครั้นแล้วผสมบุกใช่ไหม
ยาวยาวยาวไปยาวไปหรือตัวก็จะเป็นตัวแหลมแหลมผู้ช่วยมีผู้ช่วยทำเงินหูดีนะหูแตกได้ลองเสียงแตกตัวนี้ก็โหดนะแต่รู้สึกว่าจะดิบแล้วก็เป็นก้อนกว่าตัวสายสีแดงถ้าเปรียบเหมือนเอาหัวมาแชมเสียงออกมาแต่ต้องหัวที่ทุ้มๆเสียงอะไรนี่เสียงเยอะคนหมดอ่ะถ้าต้องการโหดก็ปรับขึ้นบนรู้สึกจะแป้นรู้สึกจะมีปุ่มให้ปรับรู้สึกเป็นเหมือนเป็นบลูเล่นบลูแต่ปรับมากแต่จะน้อยถือที่เราเริ่มเพิ่มอ่ะพี่หมูตัวที่พี่หมูแรงไว้อะทะเลจากโก้ทะเลลองฮะ